ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับการสร้างสังคมประชาธิปไตยมันมีมากกว่านั้นก็แค่เลือกคนที่เขาทำหน้าที่แล้วจบจริงๆมันไม่ใช่เราเคยตรวจสอบการทำงานของเขาไหมเราได้เคยเช็คฟีดแบ็กการทำงานของเขาแค่ไหนเป็นคนสังเกตนู่นนี่อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีทำไมเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาให้ดีหน้าที่พลเมืองไม่ใช่ภาระนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Hidden Agenda กับผมก๊อฟนรภัทรนาคยศนะครับหลังจากคราวที่แล้วที่เราคุยกับอาจารย์เอกไปแล้วว่าโอ้โหถ้าเราจะต้องสร้างบรรทัดฐานมันควรจะสร้างมาตั้งแต่เราเป็นแบบลูกเล็กเด็กแดงเนาะหรือตามโรงเรียนที่อาจารย์เอกได้มีการยกตัวอย่างว่าเฮ้ยโตไปไม่โกงเนี่ยมันเวิร์กนะเพราะมันเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเราจะยังคงบรรทัดฐานนี้ไว้ว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือไม่โกงถ้ามากกว่านี้คุณโกงละคุณไม่ได้ละดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทำโครงการเกี่ยวกับที่สร้างมาตรฐานนอกจากโตไปไม่โกงเนี่ยเราจะสามารถปลูกฝังเขาด้านไหนหรือว่าอะไรยังไงได้บ้างวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับกับนักวิจัยที่เขาทำเรื่องนี้มาแบบโดยตรงแบบเน้นๆกันเลยกับพี่เอิร์ธเฟื่องวิสุวรรณเนตรพี่เอิร์ธก็อยากรู้มากเลยว่าพอเราเกริ่นมาแบบนี้เนาะเราจะเข้าใจแล้วว่าโครงการที่พี่เอิร์ธทำเนี่ยมันเป็นโครงการที่ปลูกฝังสร้างมาตรฐานที่ดีเกี่ยวกับอาชญากรโกงหรือว่าไม่โกงอะไรยังไงกับเด็กแล้วอยากรู้ครับทำไมพี่เอิร์ธถึงสนใจในการทำเรื่องนี้พี่เอิร์ธไปเจออะไรมาจริงๆจุดเริ่มต้นนะครับมันมาจากโดยชีวิตปกติแล้วเราก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างตัวพี่เองก็ใช้ Twitter Facebook หรือ YouTube ในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะ Twitter เนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นใน Twitter ปกติเวลาเราเข้า Twitter เราก็จะเช็คเทรนดิ้งใช่ไหมครับว่าอันไหนขึ้นเป็นแบบเทรนด์ทวิตอันดับ1อันดับ2ทีเนี้ยมีหลายครั้งที่เด็กเขามาพูดถึงโรงเรียนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กนะครับโรงเรียนดังย่านฝั่งทนโรงเรียนดังหลังเขาดังนั้นเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าโรงเรียนฝั่งทนมันคือโรงเรียนไหนอันนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นใช่มั้ยครับแล้วก็กดเข้าไปทีนี้พอเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการที่เด็กเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนของตัวเองในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรดีอะไรไม่ดีอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นทางไม่ดีซะเยอะใช่ใช่ครับเขาก็จะมาเหมือนแบบเหมือนเป็นคล้ายๆรีพอร์ตเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเราก็จะเห็นหมดเลยว่าปัญหาอะไรบ้างอันไหนเราเห็นด้วยเราก็จะรีทวีตหรือแบบรีพลายเออใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยความสนใจเรามันยิ่งเริ่มมากขึ้นเพราะเราเห็นเทรนด์ทวีตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาทุกสัปดาห์มาทุกเดือนครับจะต้องมีโรงเรียนใหม่ๆที่ขึ้นมาเป็นจุดสนใจให้เรากดเข้าไปติดตามพอเรากดเข้าไปติดตามเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เด็กเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาพูดคุยถึงปัญหาในโรงเรียนที่มันเคยถูกปัดไปไว้ใต้พรมแล้วทีนี้ตัวเด็กเองเนี่ยพยายามเอาปัญหาที่มันถูกเอาไว้ใต้พรมเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ใช่ให้แค่ให้เด็กในโรงเรียนของตัวเองรับรู้แต่ให้คนในโลกโซเชียลรับรู้ด้วยกันนั่นแหละครับผมทีนี้เราก็เลยเกิดคำถามแล้วว่าเพราะอะไรถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยเราเลยพยายามศึกษาแล้วเราก็ลองมาคุยกันกับกลุ่มในทีมนักวิจัยนะครับผมแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเด็กนักเรียนด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยได้คำตอบที่ว่าเด็กๆเนี่ยขาดพื้นที่ในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นในด้านโรงเรียนของตัวเองขาดพื้นที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับโรงเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ย้อนกลับไปอีกว่าเวลาโรงเรียนเนี่ยจะมีโครงการหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนริเริ่มแล้วเด็กเนี่ยต้องเป็นคนปฏิบัติตามใช่ไหมครับมันจะเป็นท็อปดาวน์เนาะเขาคิดมาแล้วเด็กนักเรียนมีหน้าที่แค่อยู่ในวงจรนี่แหละเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาไม่ให้ทำอะไรก็โอเคอาจจะมีต่อต้านบ้างแต่มันก็จะอย่างเงี้ยอยู่กันมาแบบเนี้ยเรื่อยๆถูกต้องครับทีเนี้ยมันยังขาดอย่างนึงไปคือการรับฟังเสียงของนักเรียนเนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่มันมีเทรนด์ทวิตเกิดขึ้นเพราะเด็กเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอัดอั้นไม่สามารถได้รับฟังเสียงของตัวเองดังนั้นเด็กก็ต้องหาแพลตฟอร์มหรือพื้นที่อื่นที่จะสามารถระบายหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนของตัวเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราก็จะไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากก็เข้าใจแหละว่าเออก็เป็นแบบนี้ก็ต้องอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบไทยๆที่หลายคนก็จะพูดกันแต่สมัยนี้พอมันเริ่มมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเริ่มเข้าถึงวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงนะจริงๆเราเป็นประชากรคนนึงในประเทศนี้เหมือนกันทำไมเราจะพูดไม่ได้แล้ว Twitter ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรารู้สึกว่าเราพูดได้ใครเห็นด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นจุดสนใจแล้วบางทีมันช่วยขับเคลื่อนทำให้ปัญหานั้นแก้ไวขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยใช่ไหมครับปัญหาเซตเนี้ยครับใช่ครับผมจุดเริ่มต้นก็คือเราเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งที่มันขาดคืออะไรทีนี้เราก็พยายามเติมเต็มสิ่งที่มันขาดโดยการสร้างพื้นที่โดยพื้นที่นี้จะต้องเริ่มมาจากเสียงของตัวเด็กนักเรียนเองเนี่ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเราเอาปัญหาที่เราเจอเนี่ยครับมาใช้ยงปัญหาเนี่ยเข้ากับตัวโจทย์วิจัยที่เราได้รับมาซึ่งตัวโจทย์วิจัยเนี่ยครับชื่อว่าโครงการการสร้างธรรมาภิบาลภายในโรงเรียน
ธรรมาภิบาลภายในโรงเรียนใช่คำมันดูยากจังเลยครับใช่ครับนี่แหละครับอย่างที่กอล์ฟถามมานะครับมันเป็นปัญหาที่ตัวผมเองก็เจอเหมือนกันคือเราเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากว่าธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจคำนี้ดีแค่ไหนจริงๆธรรมาภิบาลเนี่ยครับมันคือหลักในการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งมันมีทั้งหมด6หลักหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมนะครับหลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่านะครับผมคือพอฟังมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ดีเราเห็นตัวอักษรแต่เรายังไม่เคยลงมือทำดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้หลักธรรมาภิบาลมาตั้งแต่เด็กเนี่ยพอลงมือทำจริงหรือเราได้ยินจริงๆเนี่ยว่าหลักธรรมาภิบาลมันคืออะไรเราหาคำตอบไม่ได้ว่าถ้าเราจะเริ่มสร้างธรรมาภิบาลเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าธรรมาภิบาลคืออะไรใช่เหมือนคุ้นเหมือนผ่านหูมาเนิ่นนานตั้งแต่เด็กแล้วเราจะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีหรืออะไรต่างๆมากมายแต่เราจริงๆมันคืออะไรพอพี่เอิร์ธบอกมาแล้วว่ามันมีองค์ประกอบ6อันเนี้ยแล้วยังไงต่อครับปลายทางก็คือสร้างหลักธรรมาภิบาลโดยที่เด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจว่าหลักธรรมาภิบาลคืออะไรผ่านการได้ลงมือทำเพราะอย่าลืมว่าธรรมาภิบาลก็เป็นหลักสำคัญในการสร้างสังคมประชาธิปไตยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเรียนว่าหลักนิติธรรมเรามันต้องเป็นยังไงบ้างหลักคุณธรรมต้องเป็นยังไงบ้างแต่เขาลงมือทำเลยใช่ครับผมหลักสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออยากจะสร้าง active citizen หรือว่าพลเมืองตื่นรู้นะครับในสังคมประชาธิปไตยเราต้องตื่นรู้แค่ไหนกันนะครับจริงๆการตื่นรู้เนี่ยนะครับมันมีหลายระดับระดับที่รับรู้ไปจนถึงระดับที่ลงมือทำและช่วยแก้ไขปัญหาดังนั้นปลายทางของงานวิจัยเราเนี่ยครับเราอยากสร้างประชาชนหรือว่าพลเมืองตื่นรู้เนี่ยในระดับที่เขาเนี่ยพร้อมลงมือทำคือการที่จะส่งเสริมให้เกิดพลเมืองตื่นรู้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้การปลูกฝังซึ่งการปลูกฝังเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นมาจากโรงเรียนคือเราไม่สามารถสร้างให้คนเนี่ยตื่นรู้ได้ด้วยการเบิกนิ้วแค่ครั้งเดียวคือเราต้องปลูกฝังและเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนแต่บางโรงเรียนเขาก็แบบมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนอยู่แล้วอันนี้มันไม่ช่วยหรอครับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับการสร้างสังคมประชาธิปไตยมันมีมากกว่านะการที่วันหนึ่งเนี่ยพลเมืองเนี่ยได้เข้ามาเป็นคนที่ช่วยร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ปกครองในส่วนท้องถิ่นเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ของประชาธิปไตยมันยังมีเรื่องของการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจของผู้บริหารหรือว่าผู้ปกครองของเราซึ่งมันเป็นหลักสำคัญในประชาธิปไตยเหมือนกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เราพยายามสร้าง impact ให้กับสังคมเพราะที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าตอนอยู่โรงเรียนเราก็ต้องมีการเลือกตั้งสภานักเรียนประธานนักเรียนอะไรต่างๆแล้วพอเราโตมาเราก็จะเคยชินแบบนั้นแหละว่าถึงเวลาฉันต้องเลือกตั้งฉันก็เลือกฉันชอบคนนี้ฉันก็เลือกแล้วก็จบรอเลือกตั้งใหม่อีกทีคือ4ปีหรือว่ากี่ปีผ่านไปก็ตามแล้วมันก็จบแค่นั้นกลไกมันก็อยู่แบบนี้แต่สิ่งที่พี่เอิร์ธกำลังจะชี้ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เลือกตั้งเราจบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งถูกต้องครับมันมีมากกว่านั้นผมขอถามกลับว่าเวลาที่ตอนเราเป็นเด็กมัธยมเนี่ยเราเลือกคณะกรรมการนักเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ให้ความสนใจว่าหลังจากที่เราเลือกเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราเคยตรวจสอบการทำงานของเขาไหมเราได้เคยเช็คฟีดแบ็กการทำงานของเขาแค่ไหนเนี่ยครับคือสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้เด็กได้เริ่มต้นไม่ใช่กับแค่ตัวคณะกรรมการนักเรียนเท่านั้นแต่หมายถึงทั้งโรงเรียนที่เขาอาศัยอยู่เดี๋ยวมันมีผิดใจกันนะพี่เอิร์ธแบบสังคมนักเรียนแบบมีไม่กี่คนน่ะเกิดแบบเฮ้ยเนี่ยประธานนักเรียนน่ะทำตัวไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาเหม็นขี้หน้าเราแล้วแบบมีปัญหากันวุ่นวายทั้งโรงเรียนเลยน่ะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในด้านนี้ครับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าหลักการตรวจสอบการถ่วงดุลเนี่ยมันต้องมีควบคู่กับการทำงานของเขาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่นึงอยู่แล้วที่ผู้บริหารหรือว่าคณะกรรมการนักเรียนจะต้องรับฟังเสียงของคนที่เลือกเขาเข้ามาอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของคำว่า accountability หรือว่าหลักความรับผิดชอบนี่ครับซึ่งก็เป็นหลักการของโรงเรียนธรรมาภิบาลอย่างเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพชัดเนาะว่ามันจะต้องมีการถ่วงดุลอำนาจหรืออย่างมีประธานนักเรียนเลือกตั้งมันจะไม่ได้จบแค่การเลือกตั้งเพื่อที่เราโตมาเราก็จะได้รู้แล้วว่าเราควรตรวจสอบรัฐบาลได้นะหรือว่าเราควรจะตื่นรู้ว่าฉันไม่ใช่แค่เลือกมาแล้วจบ4ปีแล้วแบบไม่ดีก็เลือกใหม่เราจะรู้ได้ยังไงดีไม่ดีมันโหยิบย่อยมากแล้วตอนนี้ครับในโครงการที่พี่เอิร์ธกำลังทำก๊อฟเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวอย่างแน่นอนอยากรู้เลยครับว่าแล้วมันมีจุดไหนที่เรากำลังทำหรือว่าสนใจอยู่อีกบ้างครับเราไม่ได้มองแค่การทำงานของคณะกรรมการนักเรียนแต่เรามองทั้งภาพใหญ่ทั้งโรงเรียนเลยดังนั้นเนี่ยในโรงเรียนเราต้องถามว่ามีแอคเตอร์หรือว่ามีใครบ้างที่อยู่ในโรงเรียนหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือตัวเด็กนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนในฐานะที่เขาเป็นตัวแทนของนักเรียนอีกกลุ่มนึงก็คือคุณครูหรือว่าบุคลากรคนอื่นๆที่อยู่ภายในโรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มคณะผู้บริหารโรงเรียนถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือคุณครูใหญ่หรือว่าผอ.ในโรงเรียนนั่นเองครับ
แล้วอย่างนี้เราแม่บ้านเราพะโลงเรานับเขาอยู่ในสมการเหล่านี้ด้วยไหมครับใช่ครับผมก็เรานับเป็นบุคลากรนับร่วมกับคุณครูซึ่งเขาก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เข้ามามีบทบาทเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมกันสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทีนี้เราเห็นแล้วว่าพี่เอิร์ธมองเห็นปัญหาเนี่ยละว่าโอ้โหเราต้องทำสิ่งนี้แล้วเห็นแล้วว่าคนในระบบนิเวศนี้จะมีใครบ้างนั่นคือ4 actor แล้วเราไปยังไงต่อครับทีนี้ครับเราก็ย้อนกลับมาว่าเราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมการศึกษาในประเทศไทยทีนี้เราก็เลยกลับไปดูเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยว่าเขามีปัญหามีลักษณะแบบเดียวกันหรือว่ามีพื้นที่ในการรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าทีนี้สิ่งที่เราก็ไปเจอคือว่าจริงๆหลากหลายประเทศเลยนะครับเขามีแพลตฟอร์มในการที่เด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเหมือนกันผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มชื่อว่า Check My School ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยการทำงานของแพลตฟอร์มก็คือเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะหรือว่าอุปกรณ์จำเป็นที่เด็กจะต้องใช้สำหรับการใช้ชีวิตที่อยู่ภายในโรงเรียนของพวกเขาโดยจะให้เด็กและคุณครูรวมถึงชาวบ้านอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มมานะครับชาวบ้านใช่ครับผมชาวบ้านในชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนเนี่ยครับได้เข้ามาช่วยสอดส่องหรือเข้ามาช่วยตรวจสอบว่าโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยยังขาดอะไรไปดังนั้นจุดสำคัญก็คือว่าเขาก็จะช่วยรายงานปัญหาว่าเนี่ยตรงนี้เรายังขาดเราอยากให้องค์กรอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในภาคีของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเป็นเหมือนแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันในมือถืออะไรแบบนี้ป่ะครับใช่ครับผมใช่ครับซึ่งหลักการทำงานก็คือให้เด็กนักเรียนและแอคเตอร์ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมได้เข้ามาช่วยอย่างเช่นถ่ายรูปนะครับถ้ามีห้องเรียนนึงเนี่ยมีเด็กนักเรียนเนี่ยประมาณ40คนแต่โต๊ะเนี่ยมีแค่20เท่ากับว่ามันขาดหายไปอีก20ที่ถูกไหมครับเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปยังส่วนระบบกลางทีเนี้ยเมื่อมีภาคีที่เขาทำร่วมกับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Check My School แล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าโรงเรียนเนี้ยต้องการเก้าอี้เพิ่มหรือต้องการโต๊ะเพิ่มอีก20ตัวเขาก็จะไปช่วยเหลือในการประสานเพื่อมาจัดส่งตัวอุปกรณ์ที่ขาดไปเนี่ยให้กับทางโรงเรียนนั้นได้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มันมาจากความต้องการของเด็กนักเรียนในฐานะผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์สิ่งของต่างๆในโรงเรียนจริงๆเหมือนเขาเป็นคนเจอแล้วเขารีพอร์ตเองแล้วทางผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเข้ามาตรวจสอบให้ถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและยังมีแพลตฟอร์มหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษมันชื่อว่าแพลตฟอร์ม School Atlas แพลตฟอร์ม School Atlas เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้อมูลของจำนวนนักเรียนข้อมูลของคุณครูอย่างเช่นจำนวนคุณครูต่อจำนวนนักเรียนหรือแม้แต่ข้อมูลด้านการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของตัวโรงเรียนเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เด็กทุกคนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้ามาดูได้และเขาก็วางแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะแผนที่โรงเรียนที่ถ้าสมมติว่ากอล์ฟนะครับอยู่โรงเรียนหนึ่งแล้วสนใจอีกโรงเรียนหนึ่งกอล์ฟสามารถกดเข้าไปดูโรงเรียนที่ขึ้นในแผนที่ที่ปรากฏในแผนที่ได้และเข้าไปดูว่าข้อมูลของโรงเรียนนั้นเนี่ยที่กอล์ฟอยากจะรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างตามที่โรงเรียนได้เปิดเนี่ยครับเลยเป็นแรงบันดาลใจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยมาประสานเข้าด้วยกันและสร้างเป็นแพลตฟอร์มของเราเองชื่อว่าแพลตฟอร์ม We The Students พอเราเห็นปัญหาแล้วเราไปยังไงต่อครับพี่เอิร์ธครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วเราก็รู้กระบวนการการสร้างแพลตฟอร์มของต่างประเทศแล้วเนี่ยครับผมเราก็กลับมาใช้ในงานวิจัยของเราในการที่จะสร้างโรงเรียนธรรมาภิบาลเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้แพลตฟอร์มชื่อว่า We The Students แต่ทีเนี้ยในแพลตฟอร์มเนี่ยเราอยากให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแพลตฟอร์มด้วยกันหรือในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราเลยต้องสำคัญมากๆเลยคือเราต้องการข้อมูลข้อมูลจากไหนข้อมูลจากฝั่งตัวเด็กนักเรียนเองจึงเป็นที่มาที่ว่าในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปทำกิจกรรมกับเด็กๆในโรงเรียนนำร่องอย่างเช่นการเข้าไปทำกิจกรรมและใช้หลักวิธีการสังเกตการทำโฟกัสกรุ๊ปหรือว่าการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยที่เด็กเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะเราต้องการฟังเสียงของเด็กจริงๆที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาหรือแม้แต่บางอย่างที่ตัวเขาไม่ได้อยากจะสื่อสารแต่มันสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมระหว่างที่เขาทำกิจกรรมซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่า reflection หรือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากตัวเด็กเราก็เลยตั้งชื่อกิจกรรมนั้นว่า School Through Our Eyes ก็คือเราอะให้เด็กเป็นเหมือนนักสำรวจโรงเรียน
นะครับผ่านทางการทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ไปลองสำรวจนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนของพวกเขาโดยเราแบ่งเป็น4หมวดด้วยกันครับผมก็คือ1ห้องเรียน2ห้องน้ํา3ลานกีฬา4โรงอาหารถามกลับว่าแล้วผมเอาข้อมูลทั้ง4หมวดเนี่ยมาจากไหนก็ต้องย้อนกลับไปว่าจากที่เราได้เข้าไปดูใน Twitter นั่นเองครับก็คือปัญหาต่างๆที่เด็กเขาออกมาพูดว่าแบบอย่างเช่นนะครับห้องน้ำมีปัญหานะครับอ่างน้ำรั่วเพดานรั่วนะครับห้องเรียนเก้าอี้ไม่เพียงพอโรงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีพื้นที่ในการที่จะกินอาหารได้เพียงพอหรือว่าแม้แต่โรงกีฬาไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่เพียงพอหรือว่าเป็นอันตรายต่อเด็กในระหว่างที่อาจจะเล่นกีฬาอยู่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสกับเฉพาะพวกครุภัณฑ์หรือว่าพวกสิ่งของวัตถุที่จับต้องได้ถูกต้องครับสิ่งแรกที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเรามองไปที่โครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนเป็นหลักทีเนี้ยเราก็จะได้ข้อมูลมาเราก็ได้รูปภาพมาหลังจากที่เด็กได้ไปสำรวจแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ชื่อว่า student reflection พอเด็กเข้าไปสำรวจเนี่ยเขาก็จะเห็นปัญหาที่อยู่หน้าเขาเลยเนี่ยต่อหน้าเขาแล้วเขาไปถ่ายมาให้เราดูเนี่ยครับเราก็ให้เขาช่วยคิดแล้วว่าแล้วถ้าเป็นเขาเขาอยากจะแก้ปัญหายังไงนะครับให้เขาระดมความคิดกันว่าเขาจะสามารถออกแบบโครงการอะไรเพื่อแก้ปัญหาโดยการให้เด็กเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็มานำเสนอหลังจากที่เราได้ไปทำกิจกรรมในโรงเรียนแล้วเนี่ยครับเราก็ได้ฟีดแบ็กมาจากตัวเด็กนักเรียนว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างเช่นนะครับตัวห้องน้ำที่เคยมีปัญหาเรื่องประตูหรือว่าเช่นเรื่องของกลิ่นและความสะอาดภายในห้องน้ำตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วเพราะว่ามีการทำงานร่วมกันระหว่างแม่บ้านตัวแทนนักเรียนที่อาสาเข้ามาคอยสอดส่องดูแลหรือว่าตรวจสอบห้องน้ำหรือบางโรงเรียนนะครับอย่างเช่นเรื่องของพัดลมที่เสียก็ได้มีการซ่อมแล้วหรือว่าตัวกระเบื้องนะครับที่มันแตกเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายหลังจากที่เด็กได้ทำการนำเสนอนะครับหรือว่าได้รูปจากการที่ได้ไปสำรวจผ่านแพลตฟอร์มนี้ไปส่งต่อให้กับฝ่ายบริหารหรือว่าผอ.นะครับก็ได้มีการรับเรื่องแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่ได้ไปลงพื้นที่นั่นเองครับผมขอถามอีกมุมมองนึงครับว่าแบบนี้มันไม่เป็นการผลักภาระให้นักเรียนหรอครับในเมื่อทำไมฝ่ายบริหารไม่ดูแลให้ดีแม่บ้านไม่ดูแลให้ดีทำไมนักเรียนจะต้องไปคอยผัดเปลี่ยนเวรกันหรือว่าคอยต้องเป็นคนสังเกตนู่นนี่อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีทำไมเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาให้ดีจริงๆแล้วนะครับเราไม่อยากให้มองว่ามันเป็นภาระแต่ในทางกลับกันนะครับเราอยากให้มองว่าเป็นการมีส่วนร่วมของตัวเด็กนักเรียนเองผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยนะครับมีความรักในโรงเรียนและอยากเห็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวเด็กเองก็ไม่ได้มีหน้าที่เพื่อที่จะมาโรงเรียนแล้วตั้งใจเรียนแล้วกลับบ้านไปเราพูดว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเด็กนักเรียนดังนั้นเนี่ยเด็กก็จะต้องมีความรู้สึกรักในบ้านหลังที่2ของเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาจะต้องมีความยินดีที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของเขาเองสุดท้ายแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนี้ก็คือตัวเขาเองนั่นแหละครับคือเด็กนักเรียนที่จะได้ห้องน้ำที่สะอาดมากขึ้นได้ห้องน้ำที่ปลอดภัยได้ห้องเรียนที่ปลอดภัยได้อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียนมันก็จะกลับมาสู่โจทย์ตั้งต้นที่เราบอกว่าเราอยากจะสร้าง active citizen หรือว่าพลเมืองตื่นรู้ให้เขาโตมาแล้วเขาสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่มันดีไม่ดีแล้วมันจะต้องพัฒนาแก้ไขยังไงไม่ใช่แค่ว่าก็แค่เลือกคนที่เขาทำหน้าที่แล้วจบจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันดังนั้นอันนี้เป็นส่วนเล็กๆที่จริงๆคือบางคนอาจจะมองว่าเป็นภาระแต่จริงๆแล้วถ้าเราร่วมกันตรวจสอบร่วมกันตื่นรู้โตไปเขาก็จะเป็น active citizen ได้ในที่สุดถูกต้องครับหน้าที่พลเมืองไม่ใช่ภาระนะครับเราอยากรู้ว่าพอได้กระบวนการเสร็จแล้วแล้วเราก็เลยออกแบบมาเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า We The Student ใช่ไหมครับอย่างที่พี่เอิร์ธได้บอกมันคืออะไรกันแน่ครับสิ่งนี้แพลตฟอร์มเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บไซต์นึงนะครับให้เด็กเนี่ยได้เข้าไปทดลองใช้ได้ไปใช้พื้นที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนของเขาเองก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีกลไก3อันกลไกแรกเราใช้คำว่า Open Open ก็คือการเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาถ้าเราขอเปรียบเทียบนะครับว่าย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยจะเห็นว่าข้อมูลที่ขึ้นในสพท.หรือข้อมูลที่ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยได้เปิดเผยในเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าในสารระบบข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปเช็คถึงได้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างไม่อัปเดตข้อมูลส่วนใหญ่จะเน้นเป็นปริมาณแต่ไม่เป็นในเชิงคุณภาพที่สามารถเข้าไปเช็คได้ว่ามีการความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับคือสิ่งสำคัญหลัก Open เนี่ยเราจะได้อะไรในการสร้างธรรมาภิบาลภายในโรงเรียนก็คือด้านเรื่องของ transparency หรือความโปร่งใสนั่นเองนะครับต่อมาอีกหลักนึงก็คือ
องของจอยเราเปิดข้อมูลแล้วจอยจะเป็นการเปิดพื้นที่คือได้เด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือว่าในการสำรวจนะครับสิ่งต่างๆโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในโรงเรียนที่เด็กมองว่าเป็นปัญหาและอยากจะให้มีการแก้ไขหรือถ้ามันดีอยู่แล้วก็อยากพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างตัวเด็กนักเรียนและองค์ประกอบหรือแอคเตอร์ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนซึ่งสิ่งที่ได้จากจอยก็คือเรื่องของ participation ก็คือหลักการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหลักหนึ่งในธรรมาภิบาลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของหลักเลยคือหลักการเรียนรู้นั่นเองการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันระหว่างตัวเด็กนักเรียนบุคลากรภายในโรงเรียนคณะกรรมการนักเรียนและฝ่ายบริหารภายในโรงเรียนหรือแม้แต่กับชุมชนที่อยู่รอบๆตัวโรงเรียนนี่ครับคือกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในโรงเรียนทีนี้เนี่ยเรากลับมาคุยกันที่หน้าตาของตัวแพลตฟอร์มเราก็ออกแบบฟีเจอร์ว่าตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับคือ We The Students เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เราพูดไปคือหลักเรื่องของ Open เข้ามาปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะสามารถแทนที่จะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของสพท.หรือว่าเข้าไปเว็บไซต์ของตัวโรงเรียนเองซึ่งมันค่อนข้างเข้าถึงยากเขาสามารถเข้าแพลตฟอร์มนี้แล้วสามารถดูข้อมูลเปิดทั้งหมดที่เราได้มีการทำการรวบรวมมาไว้ให้แล้วไม่ใช่แค่ในโรงเรียนของเราเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงโรงเรียนอื่นๆที่ได้เข้าอยู่ในโครงการของตัว We The Students ด้วยเช่นกันเด็กเนี่ยก็จะเกิด Literacy หรือว่าการรับรู้ข่าวสารข้อมูลไปในทางเดียวกันแล้วสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ต่อยอดในการทำกิจกรรมต่างๆในอนาคตได้เมื่อเรามี School Data แล้วนะครับที่ให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของโรงเรียนได้แล้วเนี่ยอีกฟีเจอร์นึงนะครับก็คือ School Checklist ฟีเจอร์เนี่ยก็คือข้อมูลที่เราได้จากการไปทำกิจกรรม School Tour Guide นั่นเองที่ให้เด็กเนี่ยครับไปสำรวจอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์เป็นกรอบแว่นหรือว่าเป็นแผนที่ในการเข้าไปสำรวจแล้วเด็กเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปนะครับแล้วส่งรูปถ่ายเนี่ยเข้ามาไว้ในแพลตฟอร์มด้วยกันได้เพื่อให้เด็กคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูว่าในแต่ละโรงเรียนหรือโรงเรียนของเราเนี่ยหน้าตาของอุปกรณ์หรือว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีปัญหายังไงบ้างและเด็กเนี่ยสามารถเข้ามากดไลค์ให้คะแนนได้นะครับหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินให้คะแนนได้เป็นต้นครับมันจะเป็น2ฟีเจอร์หลักแล้วที่ตั้งใจก็คือมันจะเป็น2บวก1อีกอันนึงคือเราพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่านำความรู้หรือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยไปใช้ต่อยอดหรือว่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแล้วเนี่ยนะครับจะไปใช้ต่อยอดหรือทำโครงการอะไรต่างๆต่อไปในอนาคตก็ให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเป็นพื้นที่เปิดครับคือถ้าเกิดว่ามันจบแค่ที่กิจกรรมที่เราไปลงพื้นที่อันนั้นมันก็จะได้แค่โรงเรียนนั้นและครั้งนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรต่อจากนั้นอีกเลยที่โรงเรียนนั้นแต่ที่เราเอามาทำเป็นแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บแอปเพื่อที่มันจะได้สเกลได้ถูกไหมครับในการที่เราไม่ต้องไปลงพื้นที่โรงเรียนคุณหรอกแต่คุณสามารถร่วมกันตรวจสอบร่วมกันเปิดเผยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันได้เองเลยถูกต้องครับนอกจากจะมีแพลตฟอร์มนอกจากจะมีพื้นที่แล้วก็ยังมีคอมมูนิตี้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวกลุ่มเด็กนักเรียนเองได้ในอนาคตต่อไปด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ครับพี่เอิร์ธเราเริ่มเห็นภาพของแพลตฟอร์มนี้แล้วเนาะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเปิดข้อมูลแล้วก็มีการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้เรียนรู้กันแต่ครับอย่าง Twitter เราจะเห็นภาพชัดว่าถ้าเกิดว่าเรารีพอร์ตหรือว่าเราทวีตไปเนี่ยเนาะถ้ามีคนเห็นด้วยหรือว่าเห็นอกเห็นใจเขาจะช่วยเรารีแล้วบางทีถ้าเรื่องมันดังสำนักข่าวไปทำต่อเป็นข่าวเป็นอะไรร้อนแรงมันจะเกิดการแก้ไขไวมากเผลอๆวันถัดไปเขาประชุมกันละเข้าบอร์ดละแล้วทีนี้ครับแพลตฟอร์มเนี้ยมันจะเมคชัวร์ให้เรายังไงได้บ้างว่าพอรีพอร์ตไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงนอกจากตัวแพลตฟอร์มจะถูกพัฒนาขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยภาคีจะเป็นตัวสำคัญนะครับในการกระตุ้นให้แต่ละฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านแพลตฟอร์มนี้อยู่เรื่อยๆอย่างภาคีล่าสุดที่เราได้เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็คือ Grow Story นะครับซึ่งเขาเป็นภาคีเนี่ยที่เข้ามาช่วยทำในเรื่องของการเล่าตัวแพลตฟอร์มยังไงให้มันมีความน่าสนใจให้มันสามารถเข้าถึงในเชิงของความสนใจของคนทั่วไปของเด็กนักเรียนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ได้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งจัดทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างฝ่ายบริหารและตัวเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กนักเรียนที่ค่อนข้างมีความแอคทีฟหรือว่าเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าเป็นเด็กที่ทำงานด้านประธานนักเรียนได้เข้ามาพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นในมุมมองของพวกเขาและในกิจกรรมของ Grow Story นะครับนอกจากที่จะมีกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วที่เขาค่อนข้างแอคทีฟก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มนี้ก็คือกลุ่มของผอ.หรือคุณครูภ
ายในโรงเรียนนี่นั่นเองครับโอเคเมื่อเด็กเนี่ยได้ทำการสำรวจโรงเรียนแล้วและได้มีการรับฟีดแบ็กมาจากตัวเด็กนักเรียนแล้วว่าต้องการให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรฝั่งตัวเขาเองเนี่ยจะมีวิธีในการรับชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเนี้ยไปใช้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาไปใช้เป็นโครงการภายในโรงเรียนในอนาคตต่อไปซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นประเด็นนึงที่เรากำลังศึกษาอยู่และกำลังจะทำศึกษาต่อไปในเฟสที่สองนั่นเองครับแสดงว่าตอนนี้โครงการยังไม่จบแล้วอยากรู้เลยครับว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนครับปลายทางของโครงการนี้นะครับเราตั้งใจอยากจะให้ตัวโครงการแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับได้กลายเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานหนึ่งของโรงเรียนทั่วประเทศไทยในการที่สร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายภายในโรงเรียนตัวโรงเรียนเองก็จะได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารหรือคุณครูหรือบุคลากรในแบบเดียวกันตัวเด็กนักเรียนเองก็ได้บรรทัดฐานในการทำหน้าที่เป็นพลเมืองภายในโรงเรียนของตัวเองนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสร้างซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการสร้างธรรมาภิบาลภายในโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังถึงตอนนี้แล้วแล้วเขาแบบอุ๊ยอยากมีส่วนร่วมจังเลยอยากเอามาลองใช้บ้างว่าเป็นยังไงหรืออยากพัฒนาโรงเรียนจังเลยสามารถทำยังไงได้บ้างครับพี่เอิร์ทก็ตอนนี้นะครับตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับก็เปิดรับนะครับทั้ง2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่จะเป็นภาคีนะครับที่อยากจะร่วมเข้ามาต่อยอดตัวแพลตฟอร์มหรือว่างานวิจัยของเราที่ทำอยู่เนี่ยร่วมกับโครงการอื่นเพื่อให้เกิดผลขึ้นจริงได้กับอีกส่วนนึงคือโรงเรียนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมทดลองใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มนี้นะครับให้เด็กได้ลองใช้ได้สร้างพื้นที่ในการทำงานร่วมกันหากมีภาคีโรงเรียนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหรือทักเข้ามาได้ที่ Facebook Page ของเรานะครับชื่อว่า We The Students Thailand ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Hidden Agenda ใน EP วันนี้นะครับในการที่เราจะเสริมสร้างสังคมในระบอบประชาธิปไตยเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าไปเลือกตั้งปุ๊บแล้วจบแต่มันจะต้องมีการที่รู้ก่อนว่าเขาทำอะไรไปบ้างหรือยังหรือว่าเอ๊ะทำไม่ทำอะไรยังไงซึ่งส่วนนั้นนะครับมันเป็นส่วนที่เราโตมาแล้วบางทีเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือเราไม่เคยเข้าใจและลงมือปฏิบัติมาก่อนในวันนี้มันก็เลยมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า We The Student เนาะในการที่เราจะต้องมาคอยเรียนรู้แล้วล่ะว่าโรงเรียนเรามีอะไรบ้างและจะอันไหนมันซ่อมได้อันไหนมันพังอันไหนมันอะไรยังไงเพื่อจะเสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่ในโรงเรียนนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการต้านโกงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศเราดีขึ้นเจริญขึ้นสามารถติดตามได้ในรายการ Hidden Agenda ใน EP ต่อไปครับ